ของพี่เป้นี่คืองานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะส่วนไหมค่ะวันนี้มีภาพบรรยากาศนะคะงานเปิดงานท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมของโบราณตามรอยปราสาทศิลาปราสาทสะดอกก๊อกถมนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18ถึง19มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ร่วมกับชาวสระแก้วจัดงานนี้นะบอกเลยว่ามีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากตะการตามีขบวนแห่เกียรติยศนะคะแล้วก็มีเครื่องสักการะมีการแสดงแสงสีเสียงบรรยากาศพอจัดงานแสงสีเสียงกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีมากๆเลยนะมีการแสดงโขนที่หาชมได้ยากนะคะแล้วก็มีการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสะดอกก๊กสะดอกก๊กทมด้วยเออใช่1ปีมีแค่ครั้งเดียวเอ๊ะนี่พี่โบลิ่งค่ะฉันรู้จักเป็นอดีตนางสาวไทยนะอ๋อเธอเป็นนางรำด้วยไม่นี่เขาเป็นการแสดงแสงสีเสียงคุณก็เห็นเธอจากชุดเต็มแบบนั้นใช่คืองานนี้เนี่ยนะคะก็คือใครที่สนใจนะก็จะบอกเลยว่าวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะโดยงานนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานค่ะไปฟังรายละเอียดของงานนี้กันหน่อยค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมของโบราณนะคะตามรอยปราสาทสะดอกก๊อกทมนะคะณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะก็ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานโครงการที่รัฐบาลเองได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับเทศกาลประเพณีก็จะเห็นว่าเทศกาลประเพณีนี้เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งใน5ของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้มีการใช้ในการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับถึง16พื้นที่ด้วยกันดังนั้นในพื้นที่นี้จึงเป็นหนึ่งใน16พื้นที่ที่เราจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการเรื่องของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่เนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งอารยธรรมแห่งนี้นะคะแล้วก็ด้วยจะได้ช่วยกันนะคะอนุรักษ์รักษาต่อไปแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการอย่างไรทำอย่างไรเราถึงจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในพื้นที่กระทรวงธรรมเองเนี่ยคงไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดสระแก้วโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาร่วมมือกันจับมือกันทำงานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ในพื้นที่อย่างนี้เรายังได้มีมิตรประเทศนะคะที่มาด้วยร่วมชื่นชมแล้วก็มาร่วมถือว่าเป็นการใช้มิติของทางด้านวัฒนธรรมมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ